รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างที่ชลบุรีโอ้โหนี่เขาทรหดอดทนมากเลยนะคือมีผู้ชายคนนึงอ่ะลงไปทำงานในท่อระบายน้ำทีเนี้ยเกิดเพลียเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีไม่มีใครอยู่กับเขาแล้วและท่ามกลางความมืดนั้นเขาค่อยๆคลานไปโผล่กลางหมู่บ้านตะโกนขอความช่วยเหลือสุดฤทธิ์สุดเดชดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยค่ะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกใช่ไหมฝนตกแล้วก็นั่งอยู่เนี่ยเหรอไม่นั่งอยู่นี่ครับเปื่อยหมดแล้วพี่เอ้ยแก่ใช่ไหมแล้วเราชื่ออะไรชื่อโจครับผมมาจากไหนผมยังไม่รู้เลยตัวเปื่อยหมดแล้วฮะตัวเปื่อยหมดแล้วแช่น้ำเปียกโอ้ยนี่พี่ขวานพระอะไรเนี่ยพี่ลองมาได้เนี่ยเมื่อกี้พี่จุนไม่สังเกตเห็นเห็น3องค์เห็นใช่ไหมเห็น3องค์แต่ไม่รู้ว่าพระอะไรบ้างต้องมีของดีล่ะคือข้างในนี้อากาศก็น้อยมืดก็มืดโอ้โหสุดอ่ะถ้าเป็นเราเราคงสติแตกไปแล้วเนาะเดี๋ยวนั้นเขาเผลอหลับเหรอเผลอหลับเขาบอกเขาเผลอหลับเขาหลับยังไงในท่อระบายน้ำงงอยู่นะคะแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะโอ้ฝ่าความมืดมาโผล่กลางหมู่บ้านแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็พูดคุณและโชคดีมากที่คุณได้มาโผล่ตรงนี้แล้วออกก็ออกไม่ได้แล้วมีคนมาเห็นเนี่ยคือพี่ติดอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วก็ทุกคนคงสงสัยเหมือนที่เราสงสัยแล้วทำไมมาติดอยู่ตรงนี้พี่คือเขาบอกว่าเขาติดอยู่ในท่อแบบนี้ตลอดทั้งคืนเลยนะตะโกนเงี้ยมีคนมาช่วยสุดท้ายโชคดีมีชาวบ้านได้ยินก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีและคนที่ช่วยคือช่วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพี่คะนี่พี่จูนสังเกตแล้วพระอะไรนี่มี4องค์นะข้างหน้า3ข้างหลัง1นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเหล็กนำแฉลงมาช่วยกันงัดฝาท่อช่วยเหลือพี่คนนี้ออกมาได้สำเร็จค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนามสกุลหน่อยแล้วกันนะคะพี่คะบุญรักษาพระคุ้มครองแล้วค่ะชื่อว่าคุณพี่ศักดิ์นรินทร์ศรีศักดิ์นอกอายุ32ปีสภาพเนื้อตัวก็อย่างที่เราเห็นกันนี่ล่ะเต็มไปด้วยแผลถลอกเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นมือเท้าเปื่อยยุ่ยซีดเผือกหมดเลยเพราะอะไรแช่น้ำมาทั้งคืนสิคุณพี่นี่นะคะก็เลยเล่าให้เราฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุลงไปทำงานอยู่ในท่อระบายน้ำกับหัวหน้าแล้วไปกับเพื่อนๆด้วยนะเลิกงาน2ทุ่มนั่งกินข้าวอยู่ในท่อพี่ไม่ขึ้นมากินข้างบนแล้วคะคุณพี่แต่เวลาคนที่ทำงานอะไรเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะแบบว่ามีความคุ้นชินไงนั่งกินข้าวจนแบบชินไงกินหักเอาหอบขึ้นมาไปกินข้าวข้างบนอีกเสียเวลาข้างล่างเลยนั่งกินในท่อนี่แหละค่ะแล้วกินไปกินมามันยังไงคะมันอิ่มมันง่วงหรือว่าอร่อยมากหลับไปเลยจ้าตื่นมาอีกทีไม่เจอใครสักคนตอนนั้นพยายามหาทางออกในท่อพอตื่นขึ้นมาไม่เจอใครแล้วมันมืดมากคลานมาเรื่อยๆค่ะเจอทั้งขยะเจอทั้งน้ำขังเต็มท่อเนื้อตัวแสบไปหมดเลยนะคือเปื่อยซีดไปหมดอ๋อนี่แต่เขาบอกว่ายังไงเขาต้องมีชีวิตรอดและเท้าเปล่าด้วยทุกพยายามคลานหาทางออกจนกระทั่งเช้าคลานมาถึงจุดเนี้ยเห็นละเห็นเป็นตะแกรงแล้วก็มีแบบแสงลอดลงมาเป็นช่องว่างอ่ะหูตะโกนสุดเสียงสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเดี๋ยวฟังพี่เขาซะหน่อยค่ะพี่ศักดิ์นรินทร์เชิญค่ะลงไปทำงานทำงานนี่นะทำงานที่โรงงานแต่ผมไม่รู้ชื่อโรงงานเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งโดนย้ายมาวันแล้วไงต่อแล้วผมก็ลงไปข้างในท่อแล้วก็พักกินข้าวก่อนตอนห้าโมงกินข้าวในท่อเนี่ยนะใช่ครับทำงานถึงสองทุ่มทำงานถึงสองทุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็หลับในท่อเนี่ยนะพอตื่นมาแล้วก็คานหาที่ออกเลยพี่อ๋อพอตื่นมาคานหาที่ออกหลงไงไม่หลงหรือไงหลงครับนี่ขอบคุณพี่พลเมืองดีมากๆที่ได้ยินเสียงใช่ไหมแล้วเราก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาคือมันเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินเนาะได้ยินเสียงพี่ศักดิ์นรินทร์เนี่ยขอความช่วยเหลือคือพี่นุกูลสีสดพี่ท่านนี้นะคะเขาได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยฮะนางพอเพียบเรียบร้อยเชียวแล้วตอนได้ยินเสียงตะโกนนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าเฮ้ยฉันหลอนผีหลอกเปล่าก็ไม่รู้มาจากไหนอะเสียงอะไรอย่างนี้นะมาจากในท่อได้ยินเสียงร้องให้คนช่วยแล้วเขาบอกเขาติดอยู่ในท่อตอนแรกอ่ะพี่อนุกูลที่เป็นพลเมืองดีเขาก็เดินวนหารอบเลยนะเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะพอสุดท้ายเจอว่าอยู่ในท่อระบายน้ำจริงๆ191เลยจ้ะโทรเรียกเลยโทรแจ้งด่วนเลยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวพี่ศักดิ์นรินทร์ที่ติดอยู่ในท่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วล่ะเดี๋ยวตำรวจเขาจะประสานเข้ามาสอบปากคำว่า
สรุปแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยคือเข้าไปติดในท่อได้ยังไงเพราะมันแปลกแปลกอันนี้ที่เรานำเสนอข่าวนี่เป็นคำบอกเล่าจากพี่คนนี้ไงใช่ข้อดีของข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรพยายามเป็นคนอยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายแต่ไม่ใช่ในท่อนะฝึกในบ้านความมืดได้ด้วยนะในบ้านอุ้ยแต่เมื่อกี้อยากเห็นจังเลย4องค์ที่คุณจูนบอกอ่ะห้อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่จะเผลอหลับง่ายอีกนะเป็นห่วงนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม